ไปที่เฉียดตายแล้วรอดมาได้ทุกทีสัญญาณตรงนี้มันบ่งบอกอะไรตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆเลยนะคุณโยมการที่เราเองเนี่ยเจอปัญหาเจออุปสรรคถึงขั้นที่ต้องเสี่ยงชีวิตหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราทำให้เรานั้นต้องอยู่ในวิกฤตที่อาจจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ผ่านพ้นมาได้มันบ่งบอกว่าเราบุญหย่อนแล้วนะบุญในตัวเราเนี่ยไม่สามารถประคับประคองแม้กระทั่งชีวิตในประจำวันเนี่ยให้มันสุขได้วิบากกรรมต่างๆก็ตามมาเล่นงานในทันทีความผิดพลาดในอดีตทั้งในภพชาติที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ตามมาเล่นงานส่งผลทั้งกรรมปานาติบาตามมาตัดรอนชีวิตเราแต่ที่ยังรอดมาได้เนี่ยก็ด้วยบุญที่อาจจะยังพอมีกำลังอยู่บ้างเล็กน้อยที่ผ่อนจากหนักให้เบาจากเบาเนี่ยก็อาจจะรอดพ้นหายมาได้ฉะนั้นเราต้องทำบุญอย่างเต็มที่ยิ่งเรามีโอกาสรอดมานั่นก็หมายความว่าบุญก็ยังคงประคับประคองช่วยเหลือให้รอดพ้นตรงนั้นมาได้แต่เราก็ใช้บุญไปมากพอสมควรเลยนะที่ดึงชีวิตเราให้กลับมาดำเนินต่อไปได้ตั้งใจทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่มันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเยอะๆไถ่ชีวิตเยอะๆเพราะว่าผู้ให้ชีวิตก็ย่อมได้ชีวิตผู้ให้ความปลอดภัยก็ย่อมได้ความปลอดภัยมันให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วอธิษฐานให้วิบากกรรมทั้งหลายอย่าได้มาเล่นงานตัดรอนเราจากหนักให้เบาเบาเป็นหายร้ายเป็นดีอย่าชะล่าใจกันเลยเนาะตั้งใจทำบุญเยอะๆนั่นเองนะฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะขอเจริญพร